สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อโคขุนสำหรับเนื้อลูกวัวค่ะพิกัดอยู่ที่หมู่บ้านโอเปลุงฮอปเฟนเขตเบรมการ์เดนจังหวัดอาเกาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะฟาร์มโคเนื้อสายพันธุ์ลิมูซีนเป็นลักษณะเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Bio Swiss สำหรับช่วงบ่ายวันนี้อากาศดีมากค่ะอุณหภูมิอยู่ที่22องศาเซนเซียสค่ะวันนี้ถือได้ว่ามาประชิดขอบรั้วเลยทีเดียวค่ะลูกวัวที่เพิ่งเกิดใหม่มีอายุได้ประมาณ2วันค่ะส่วนแม่วัวก็นมคัดให้น้ำนมลูกดีค่ะสำหรับฟาร์มนี้นะคะเป็นการเลี้ยงวัวโคขุนในระยะที่ลูกวัวอายุ11ถึง12เดือนเขาก็จะส่งออกค่ะเขาเรียกว่าเนื้อลูกวัวค่ะสำหรับการเลี้ยงโคขุนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะนิยมใช้เพาะพันธุ์คุมฝูงค่ะสำหรับฝูงนี้ใช้พ่อพันธุ์ลิมูซีนคุมฝูงทั้งหมดค่ะโคเนื้อสายพันธุ์ลิมูซีนก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับฟาร์มนี้มีสัญญากับบริษัทแม่ที่รับซื้อโคเนื้อสายพันธุ์ลิมูซีนโดยตรงค่ะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีสายพันธุ์โคเนื้อที่นิยมกันนะคะก็คือลิมูซีนซิมเมนทาลแองกัสในหมู่บ้านโอเปลุงฮอปเฟนมีผู้ที่ประกอบการเลี้ยงโคเนื้ออยู่ทั้งหมด3ครอบครัวค่ะสำหรับอีกครอบครัวหนึ่งก็จะเลี้ยงเป็นสายพันธุ์แองกัสทั้งหมดค่ะส่วนอีกครอบหนึ่งก็จะเลี้ยงสายพันธุ์ลิมูซีนซิมเมนตาลแล้วก็กำลังที่จะปรับปรุงสายพันธุ์หันมาเลี้ยงเป็นสายพันธุ์แองกัสค่ะจากการมาประชิดติดขอบรั้ววันนี้ทำให้เลดฟาร์มสังเกตเห็นว่าลูกวัวที่เกิดใหม่มีอะไรผิดปกติค่ะพอสังเกตจากลูกอัณฑะของลูกวัวมีลักษณะบวมเป่งโตกว่าลูกวัวที่เกิดมาใหม่ค่ะก็เลยลองซูมถ่ายดูค่ะจึงเห็นได้ว่าลูกวัวโดนเจ้าของฟาร์มนะคะจับตอนค่ะซึ่งสังเกตจากลักษณะของลูกอัณฑะแล้วเป็นการตอนแบบใช้สายยางลัดค่ะสำหรับการเลี้ยงโคต้นน้ำของฟาร์มนี้ถ้าลูกวัวตกออกมาเป็นตัวผู้เขาก็จะจับตอนทันทีเลยค่ะส่วนตัวเมียเขาก็จะเก็บเอาไว้ทำพันธุ์ค่ะถ้าคัดดูแล้วว่าสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะก็ถือได้ว่าเขาทำงานได้รวดเร็วทันใจดีค่ะเริ่มตั้งแต่เกิดวันแรกเลยค่ะสำหรับการวางแผนที่จะขุนลูกวัวให้มีอายุ10ถึง12เดือนแล้วก็ส่งออกค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเลดฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะ